คำจำกัดความของเขาก็คือถอนสายบัวเลยบัวขาวบัวขาวใช่แล้วพี่บัวขาวพี่นุ๊กไม่หลอกเพลงเหรอถอนสายบัวในบัวขาวไงถอนเลยไม่ได้เหรอเราเพิ่งเห็นความคิดสร้างสรรค์ของคุณเชียร์ก็วันนี้นี่เองคำจำกัดความถอนสายบัวเลยเขานึกถึงบัวขาวจะเป็นคุณบัวขาวหรือไม่เราไปพบกับปรัชญาท่านนี้กันเลยครับโอ้นี่รู้จักกันดีอยู่แล้วสำหรับปรัชญาท่านนี้คุณนุกสุทธิดาโอ้เฮ้ยเราเติบโตมากับเขาอะแอร์ใช่ไหมเห็นหน้าคุณนุกสุทธิดาครั้งแรกคุณเชียร์คิดว่าเขาอายุเท่าไหร่โอ้โหถ้าเอาตอบแล้วจะเกรงใจพี่เอาจริงๆเนี่ยคือเอาใบหน้าตอนนี้เลยนะคะคิดว่าห่างจากพวกเราสักประมาณ 5-6 ปีเองก็คือประมาณ38 39 39ปีเอาล่ะนี่คือความรู้สึกแรกของคุณเชียร์แม่ดีใจมาถามสายสืบของเราหน่อยคุณแอร์ช่วยคุณเชียร์หน่อยมั้ยคืออย่างพี่นุกเนี่ยนะคือหน้าเขาเอาจริงๆนะถ้าเมื่อกี้ให้แม่ทายอ่ะเขารุ่นเดียวกับเราแน่ๆเลยอ่ะคือด้วยความที่จริงๆพี่นุกหน้าเด็กมากหน้าเด็กมาตลอดและหลอกประชาชนมาตลอดค่ะพี่นุกคะหนูรู้ค่ะว่าจริงๆแล้วพี่เนี่ยมีห่างกับเราเป็น10ปีใช่มั้ยสำหรับอย่างไอคิดว่า41ค่ะ41นี่คือความเห็นของคุณแอร์นะครับนิ่งๆอ่ะช่วยแล้วกันช่วยคุณเชียร์มีตัวเลือกให้3ตัวเลือกตัวเลือกแรก43ปีตัวเลือกที่2 44ปีและตัวเลือกที่3 45ปีโอ้โห1ใน3เนี่ยถูกอันนึงอ่ะและที่คุณตอบมาทั้งคู่นี่คือเรียกว่าน้อยไปหน่อยไปอ่ะโอ้น้อยไปหน่อยอ่ะที่เราตอบอ่ะแอร์ตอนแรกมีเลข43ในใจด้วยนะแต่ว่าเอ๊ะแต่มันก็ดูเหมือนไม่ถึงอ่ะแต่ว่า45แอร์ว่าตัดเพราะว่าอันนี้เท่าพี่เอกเลยนะพี่เอกกี้อ่ะไม่ใช่แอร์คิดว่าไม่ใช่44ป่าวะแอร์เท่าไหร่ดีหรือ42แล้วบวกเดือนเราว่าน่าจะเป็น44น่าจะเป็นตอนนี้43กับเดือนอ่ะ44ค่ะตอบแล้วนะครับ44ปีแม่ลุ้นเหลือเกินว่าจะตอบเท่าไหร่เหมือนคิดเยอะกันเหลือเกินตอนนี้คิดเยอะมากงั้นมาลุ้นกัน 5,000 บาทจะได้หรือไม่ปรัชญาของเราครับคุณอายุ44ปีใช่หรือไม่ครับผิดค่ะไม่ใช่ครับ44ปีเอาละสิจะเป็นเท่าไหร่43หรือ45สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณนุกสุทธิดาคุณนุกครับตอนนี้ทุกคนลุ้นเหลือเกินว่าคุณอายุเท่าไหร่ครับ43ค่ะ43ปีฉันบอกเธอแล้วไม่รู้เรื่องไม่รู้จักฟังหนูแม่เนาะย้อนกลับไปหล่อนพูดว่ายังไง43เดือนมั้งเนี่ย42เออไม่เป็นไรนะแม่คงน่าหลอกเราอยู่แล้วต้องบอกว่าโอ้โหเราคุ้นเคยกับคุณนุกมาแบบยาวนานมากเหมือนกันเรียกว่าตั้งแต่ครั้งแรกคือออกอัลบั้มเลยใช่ไหมฮะค่ะตั้งแต่อัลบั้ม37นะคะ37นะครับถอนสายบัวเลยนี่ก็คือชื่อเพลงถอนสายบัวค่ะโอ้โหตอนนั้นต้องบอกว่าโอ้โหเรียกว่าวัยรุ่นทุกคนเด็กๆก็เต้นกันได้หมดเลยใช่ครับใช่ไหมฮะผมต้องแสกกลางท่าเต้นย้อนวัยกันสักนิดนึงไหมได้ค่ะแต่ว่าต้องชวนคุณเอเต้นด้วยชวนผมเต้นด้วยชวนน้องๆก็เต้นด้วยนะฮะสุทธิดาสอนรำแต่น้องๆเนี่ยเราอาจจะเห็นบ่อยขอดูคุณเอแบบขอสเต็ปสอนนิดนึงได้ไหมฮะอันนี้คุณหนูอยู่ข้างหลังครับพี่เราเป็นแดนเซอร์ประกบค่ะใช่ศิลปินหลักเลยค่ะศิลปินหลักศิลปินหลักถอยขามาข้างหลังก้าวหนึ่งค่ะแล้วก็อย่างเงี้ยเหรอคะย่อไปย่อมาอ๋อย่อไปย่อไปย่อมาอย่างเงี้ยเหรอใช่ทำไมฉันรู้สึกพี่เอเหมือนหนังแขกเลยตอนเนี้ยค่ะโทษนะมันจะแขกเป็นหนังแขกเออหนังแขกอันไหนลองสิคะทำไมนุ๊กเขาทำน่ารักทำไมผมทำดูเป็นแขกอะเป็นหนังแขกอ่ะนิดนึงอ่ะท่านไซบัวเลยอ๋อนี่อย่างนี้เลยนะเออสมัยก่อนนี่คือต้องเต้นท่านี้กันได้หมดใช่ค่ะโอ้โหท่านี้นี่คุณป๊อตโมเดิร์นด็อกเป็นคนคิดนะคะเดี๋ยวนะครับขอจำความนิดนึงท่านี้คุณป๊อตโมเดิร์นด็อกค่ะสมัยก่อนเนี่ยคุณป๊อตเขาจะเป็นคนคิดท่าศิลปินมาตั้งแต่พี่เต๋าโบกแล้วแล้วก็มาถอนสายบัวแล้วถึงไปออกอัลบั้มพี่ป๊อตที่แบบล็อกๆแบบอัลเทอร์เนทีฟใช่แล้วเป็นคนคิดท่าแบบน่ารักน่ารักอย่างนี้เลยเหรอพี่ป๊อตเป็นโคโรกราฟเหรอคะโอ้โห
โอ้นี่เพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ยใช่เห็นมาตั้งนานก็ไม่ทราบเลยว่าเป็นคุณป๊อตเมอร์เทนด็อกเป็นคนคิดเอาล่ะแล้วตอนนั้นก็ต้องบอกว่าโอ้โหอัลบั้มนี้เพลงนี้ก็ถือว่าดังมากเลยนะครับสร้างชื่อให้กับคุณนุกสุธิดามากๆขอบคุณนะครับแล้วก็เรียกว่ามีงานต่อเนื่องกันมาตลอดเลยและปัจจุบันนะครับเรียกว่ามีธุรกิจเป็นของตัวเองด้วยค่ะก็มีเปิดฟิตเนสนะคะมีละครที่ถ่ายเพิ่งจะจบหลังโควิดที่อนุญาตให้เปิดกล้องได้2คิวค่ะโอ้โหโชคดีมากนะครับแต่ยิมใช่มั้ยคะยิมที่ฟิตเนสที่เปิดนี่ก็คือปิดไปพร้อมกับโควิดเลยเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเรากะว่าเราจะย้ายที่พอดีเลยนะคะจังหวะที่โควิดมาก็เลยกลายเป็นว่าปิดแล้วปิดยาวเลยค่ะตอนนี้ก็เลยยังไม่ได้หาที่อะไรอ๋อแต่ยังมีเรียกว่ามีอาชีพเสริมในช่วงนี้ด้วยใช่ค่ะอันนี้เป็นแบบตอนแรกก็ไม่ได้ตั้งใจจะเป็นอาชีพค่ะคือเป็นคนที่ทํางานตลอดเวลาแล้วก็เป็นคนคือไม่ชอบให้ตัวเองนั่งว่างๆไม่ชอบอยู่นิ่งๆอ่ะพูดง่ายๆใช่แล้วก็คิดทําหน้ากากเนี่ยแหละขำๆเล่นๆอ๋อพอโควิดแน่นอนทุกคนต้องใส่หน้ากากใส่แมสค์เราก็เลยทําแมสค์เหมือนกันทําเล่นๆก็คือกระจายรายได้ให้คนนู้นให้คนนู้นเป็นคนส่งคนนี้เป็นคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็กะจะตอบไลน์เล็กๆน้อยๆอ๋อแล้วทีมงานที่มาช่วยทํานี่คือมาจากไหนครับก็ทีมงานที่ตกงานจากโควิดทั้งนั้นเลยค่ะอ๋อทีมงานที่ทําอยู่ฟิตเนสอะไรพวกนี้ใช่มั้ยใช่ค่ะก็เอามาช่วยกันเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถือว่าเรียกว่าก็เป็นธุรกิจนึงที่ทําให้โอ้โหได้ข่าวว่ากระแสตอบรับดีมากค่ะก็ถึงกับเครียดเลยค่ะจากที่ตั้งใจว่าจะไม่เครียดกลายเป็นเครียดหนักกว่าเดิมเพราะตอนแรกกะจะทําเล่นๆใช่ค่ะปรากฏว่าเวลามีไลน์เข้ามาทีพันกว่าข้อความอย่างเงี้ยค่ะคือมันไม่รู้จะตอบยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็โชคดีมีน้องๆเข้ามาช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีขึ้นบางทีพูดแบบนี้เราไม่เห็นภาพวันนี้เรามีตัวอย่างมานําแสดงสักนิดนึงได้มั้ยฮะวันนี้นะคะมีตัวอย่างที่เป็นหน้ากากแล้วก็เข้ากับเสื้อยืดด้วยตอนนี้ลามไปถึงเสื้อยืดโบผูกผมอะไรเงี้ยเข้าเซตกันหมดมีหมดเลยมีหมดค่ะแต่วันนี้เอาหน้ากากกับเสื้อยืดมาเหรอเลยค่ะว่าแบบไม่ได้มาแบบธรรมดานะครับมาแบบมีนายแบบมาด้วยถ้ามีในแบบเราไปดูแฟชั่นโชว์ชุดนี้กันเลยครับโอ้โหนายแบบกิติมศักดิ์จริงๆนะครับอันนี้โอ้โหอาดำนี่เหมือนมานำสควอตอะค่ะยืนแบบเท่เลยนะมีแบบตามจังหวะดนตรีด้วยสามหนุ่มลูกชายนะครับของคุณนุกเลยนี่เลยนี่มาเป็นนายแบบกิติมศักดิ์ในวันนี้นะครับโอ้โหนี่ตัวน้อยนี่ท่าเท่เหลือเกินนะฮะโอ้โหนี่คือเสื้อแล้วก็แม็กซ์ที่ทําออกมาใช่มั้ยครับค่ะเป็นเข้าชุดกันนะคะก็จะมีแบบเป็นลายทั้งหมดถ้าเข้าชุดกับเสื้อเนี่ยจะมีทั้งหมด13ลายแต่หน้ากากเนี่ยมีเกือบ50ลายโอ้โหรวมของเด็กด้วยมีรวมของเด็กด้วยนะครับราคาประมาณเท่าไหร่ครับเสื้อถ้าเสื้อเนี่ยประมาณ290กว่าบาทแล้วแม็กซ์ครับมาสเนี่ย85บาทค่ะ85บาทนี่คือตัวอย่างที่นายแบบใส่อยู่ยังมีนี่ด้านนี้อยู่ด้วยใช่ครับเชิญทุกท่านเลยมาด้านนี้มาครับมาด้านนี้เลยครับมาเลยมาเข้าชุดกันใช่ค่ะมาก็จะมีแบบว่ามีแบบไหนมีอะไรกันบ้างลายสิงนะคะซึ่งอันนี้ก็จริงๆตั้งใจเอามาให้พี่เอนะคะเนี่ยโอ้โหครับโอ้ขอบพระคุณมากเลยขอบพระคุณมากเลยครับพี่ข่าวว่าเกิดเดือนสิงหาอ๋อมันน่าจะเป็นโอ้ดุหน่อยได้ไหมฮะโอ้ดีเลยครับขอบคุณมากเลยอันนี้ของคุณเชียร์แน่เลยใช่ไหมคะทำไมอะคะอันนี้คุณปากหมาค่ะโอ้ปากอันนี้หมาใช่แยกกันใช่ค่ะค่ะค่ะใส่ออกไปเป็นหน้ากากรูปน้องหมาค่ะคุณอันนี้อะไรครับก็จะเป็นพริกนี่เห็นไหมเอาละนี่ถ้าสนใจนี่ไปซื้อได้ที่ไหนครับค่ะก็สามารถจะสั่งซื้อได้ใน LINE แอดนะคะแอดแล้วก็ NOOK95 ค่ะแอดนุก95นั่นเองแอดนุก95นะครับเข้าไปเลือกกันได้เลยสั่งซื้อกันได้เลยใช่ค่ะโอ้โหเอาล่ะช่วยกันอุดหนุนนะในยามวิกฤตแบบนี้นะครับซักซักESSEขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีซัก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 ESSEถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซัก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 ESSEใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซักซักซักESSEก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีเซน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 ทีวี